อาทิตย์ที่3สิงหาคม2523ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้วิทยาลัยครูได้นำนักศึกษาวิทยาลัยมาร่วมฟังด้วยแต่ว่าจะขึ้นมานั่งที่ห้องประชุมนี้ก็ไม่สะดวกเพราะสถานที่คับแคบเลยนั่งกันอยู่ตามใต้ต้นไม้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มขอให้นักศึกษาทุกคนที่นั่งฟังอยู่ตามสถานที่ต่างๆนั่งฟังได้ความตั้งใจอย่าพูดอย่าคุยกันให้ใช้แต่ปากแต่หูไม่ต้องใช้ปากแล้วจะได้เรื่องเป็นประโยชน์แก่ชีวิตต่อไปแล้วก็ทางคณะอาจารย์ที่นำนักศึกษามาต้องการให้อาตมาพูดเรื่องคุณธรรมของครูเพราะฉะนั้นจึงจะพูดเรื่องเกี่ยวกับครูพวกเราทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่นี่ก็เป็นครูเหมือนกันพ่อแม่นี่เป็นครูทั้งนั้นเรียกว่าเป็นครูคนแรกของบุตรธิดาพระพุทธเจ้าตรัสว่ามารดาบิดาเป็นครูคนแรกของบุตรธิดาบุตรธิดาจะได้รับอะไรอะไรจากพ่อแม่มากรับรู้ในเรื่องอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการพูดการจาดังนั้นเราจึงเห็นว่าลูกมักจะทำอะไรคล้ายพ่อคล้ายแม่ถ้าลูกคนไหนใกล้แม่มากอิริยาท่าทางก็เหมือนคุณแม่ถ้าใกล้พ่อมากอิริยาท่าทางก็เหมือนกับคุณพ่อการพูดก็อย่างนั้นการเดินการเหินการนั่งทุกอย่างถ่ายแบบคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นท่านจึงเรียกว่าพ่อแม่นี่เป็นครูคนแรกของบุตรธิดาดังนั้นเราทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้ผ่านชีวิตการเป็นครูอบรมลูกมาทั้งนั้นเวลานี้ก็ยังเป็นครูอบรมหลานต่อไปถ้าไม่แก่เกินไปและก็ไม่สิ้นลมหายใจก็ต้องเป็นครูสอนเหลนต่อไปเพราะว่าธรรมเนียมไทยเรานั้นมีลูกก็ให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลมีหลานก็เอามาขวากต่อไปมีเลนก็เอามาขวากต่อไปคนแก่ๆก็มีความสบายใจที่ได้อยู่กับลูกหลานเลนถ้าให้อยู่คนเดียวก็เหงาแต่ถ้าได้อยู่กับลูกหลานแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจจึงได้ชื่อว่าทำหน้าที่ของครูอยู่ตลอดมาทีนี้ต่อมาก็เป็นครูที่โรงเรียนมีหน้าที่สั่งสอนวิชาการต่างๆให้แก่ศิษย์ไม่ใช่สอนแต่เรื่องวิชาอย่างเดียวแต่ว่าสอนให้เป็นผู้มีความสามารถให้มีความประพฤติดีเป็นหลักรักษาจิตใจด้วยคนที่เป็นครูจึงต้องเป็นบุคคลพิเศษไม่ว่าจะไม่ใช่ว่าใครๆก็จะเป็นครูสอนเด็กได้ทุกคนหาไม่ได้ต้องเป็นคนพิเศษพิเศษอย่างไรคือมีความรักในการที่จะเป็นครูอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นครูสักแต่ว่าสอบเข้าที่อื่นไม่ได้ไปสอบเข้าครูดีกว่าแล้วก็ไปเรียนเพื่อจะเป็นครูเรียนไปตามเรื่องตามราวไม่มีน้ำใจรักในการที่จะเป็นครูอย่างจริงจังแล้วการเป็นครูนั้นก็จะไม่สมบูรณ์จะกลายเป็นลูกจ้างรับสอนหนังสือไปเจ้าเต่านั้นไม่ได้เป็นครูเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังนั้นครูที่จะเป็นครูอย่างแท้จริงนั้นต้องมีอุดมการณ์ประจําจิตใจตั้งแต่เริ่มต้นคือตั้งแต่เราเข้าไปวิทยาลัยครูเราก็มีความคิดเป็นพื้นฐานไว้ในจิตใจของเราว่าเราจะทำงานในหน้าที่ของครูเพื่ออบรมสั่งสอนเด็กน้อยๆให้มีความรู้ให้มีความฉลาด
ให้มีความสามารถให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองของเราต่อไปอันนี้เรียกว่าตั้งฐานไว้ในใจก่อนตั้งฐานไว้อย่างนั้นเพราะว่าฐานนี่มันสำคัญถ้าเราไม่มีฐานจะไปสร้างอะไรไม่ได้เหมือนเราจะสร้างบ้านต้องมีดินก่อนถ้าไม่มีดินก็จะแบกเสาอย่างนั้นแหละไม่รู้จะไปสร้างตรงไหนดังนั้นคนที่จะมีบ้านต้องไปซื้อดินก่อนมาซื้อดินได้แล้วจึงจะวางแผนว่าจะสร้างในรูปใดต้องไปหาสถาปนิกให้ช่วยออกแบบและเอามาสร้างได้สมความตั้งใจฉันใดในชีวิตของเราที่จะไปเป็นอะไรโดยเฉพาะการเป็นครูนั้นมันเป็นงานพิเศษเป็นงานที่สำคัญกว่างานใดๆเป็นเล่นไม่ได้ต้องเป็นกันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งฐานสมมติไว้ในใจเสียก่อนว่าเราจะมีชีวิตเป็นครูเป็นอาจารย์เพื่อทำการสั่งสอนอบรมศิษย์ให้เป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถเพื่อจะได้ใช้ชีวิตได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปในการข้างหน้าอันนี้เป็นฐานที่เราจะต้องตั้งไว้เป็นเบื้องต้นท่านมาตั้งฐานไว้เช่นนี้แล้วอะไรมันก็จะมั่นคงขึ้นถ้าเรามีความคิดที่เป็นพื้นฐานดีงามอยู่ในจิตใจถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นถ้าเราอ่านศึกษาตามเรื่องเรียกว่าเรื่องชาดกอย่าไปคิดว่าชาดกเป็นเรื่องอะไรแต่คิดเอาในแง่ที่เป็นประโยชน์ก็จะเห็นว่าตัวเอกของเรื่องในชาดกนั้นมีอุดมการมั่นคงอยู่เรื่องหนึ่งคือต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้ามีความคิดที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยขนสัตว์ข้ามสังสารสาครหรือว่าช่วยสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าจะเสวยประชาติเป็นอะไรพระองค์มีอุดมการประจำใจว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นคติธรรมเป็นเครื่องที่แนะแนวทางชีวิตให้แก่เราทั้งหลายให้รู้ว่าเราจะต้องมีจุดหมายในชีวิตของเราไม่ใช่เราอยู่กันเฉยๆอยู่กันตามเรื่องตามราวมีอะไรมาปาข้าวก็จัดไปตามเรื่องอย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องมีจุดหมายว่าเราจะเป็นอะไรเราจะทำอะไรในชีวิตประจำวันของเราในเมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เรียกว่ามีจุดหมายในชีวิตคนไม่มีจุดหมายก็จะเดินเตะปะไปตามเรื่องตามราวพบอะไรข้าวก็จัดการกันไปแล้วก็เดินต่อไปเรียกว่าไม่มีจุดหมายเดี๋ยวไปเหนือเดี๋ยวไปใต้เดี๋ยวไปตะวันตกตะวันออกสุดแล้วแต่อารมณ์ซึ่งยั่วยุจะชวนให้หันเหเข็นชีวิตไปในรูปต่างๆอย่างนั้นมันไม่ดีจึงต้องตั้งเข็มไว้ในชีวิตของเราว่าเราจะเป็นอะไรเราจะดำเนินชีวิตในรูปใดโดยเฉพาะคนที่จะมาเป็นครูก็ต้องตั้งเข็มว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราเรียนเพื่อจะไปเป็นครูเป็นอาจารย์การเรียนวิชาเพื่อจะไปเป็นครูนั้นเรียนเล่นก็ไม่ได้ต้องเรียนจริงจังก็เรียนเพื่อจะเอาไปสอนเขาให้เขามีความรู้เข้าใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆผลตอนผู้เขียนไว้ว่าเรียนอะไรเรียนให้รู้เป็นครูเขาจึงจะเบาแรงตนเร่งผลขวายอันนี้หมายความว่าถ้าเราจะไปเป็นครูแล้วก็มันต้องเรียนจริงๆ จะเรียนภาษาไทยเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์วิชาครูจิตวิทยาอะไรก็ตามต้องเรียนให้รู้ชัดเข้าใจชัดในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงถ้าเราเรียนเพื่อจะเอาไปสอนคนอื่นเอาไปให้แก่คนอื่นการจะเอาอะไรไปให้คนอื่นนั้นเราต้องมีสิ่งนั้นเพียงพอถ้าเรามีสิ่งนั้นไม่เพียงพอแล้ว
เราจะเอาไปให้เขาได้อย่างไรมันให้ไม่ได้ครูบางคนมีเหมือนกันเรียกว่าเรียนก็สอบได้คะแนนไม่ค่อยจะดีแต่ว่าสอบผ่านมาได้เวลาไปสอนเด็กก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเพราะความรู้น้อยไม่แตกฉานพูดอะไรก็พูดได้เท่าที่รู้เท่านั้นเองมันไม่แตกแขนงแตกจริงแตกด้านเพื่ออธิบายให้เด็กเข้าใจอันนี้ก็เพราะว่าบกพร่องในเรื่องการเรียนไอ้เรื่องบกพร่องในเรื่องการเรียนก็เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเข็มไว้ว่าเราเรียนเพื่อจะเอาความรู้นี้ไปสอนคนอื่นมันขาดหลักอันนี้ถ้าเราเรียนด้วยตั้งหลักไว้ในใจว่าเรียนเพื่อเอาความรู้ไปสั่งสอนคนอื่นแล้วการเรียนก็จะดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเราอ่านโดยคิดว่าอ่านแล้วจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังการอ่านนั้นมันได้อะไรมากขึ้นแต่ถ้าเราอ่านเฉยๆมันก็อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราจะไปสอนใครในเรื่องใดแล้วเราอ่านเรื่องนั้นเรื่องนั้นมักจะติดอยู่ในสมองเพื่อเราจะได้เอาไปขยายให้คนอื่นรู้ต่อไปได้มากเพราะฉะนั้นนักศึกษาวิทยาลัยครูนั้นจะต้องมีความตั้งใจในการเรียนอย่างแท้จริงต้องเรียนด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าวิธีการของพระพุทธเจ้าในเรื่องการเรียนเรื่องการทำงานเรื่องการสั่งเนื้อสั่งตัวถ้าได้หมดอันนี้เรียกว่าเป็นยาหม้อใหญ่ก็ว่าได้สำเร็จในกิจการทุกอย่างซึ่งในธรรมะเรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทแปลว่าฐานแห่งความสำเร็จหรือว่าที่ตั้งแห่งความสำเร็จที่ตั้งแห่งความสำเร็จทางจิตใจนั้นมีอะไรบ้างตัวหนึ่งต้องมีฉันทะหมายความว่ามีความพอใจในการที่เราจะเรียนวิชานั้นๆเมื่อมีความพอใจแล้วมันก็เกิดความสนใจในเรื่องนั้นมากขึ้นดังนั้นต้องปลูกฉันทะให้เกิดขึ้นในวิชาทุกสาขาที่เราจะเรียนประการที่สองต้องมีวิริยะคือความภาคเพียรไม่ละวางในเรื่องที่เราจะเรียนจะเขียนจะอ่านเรียกว่ามีความเพียรมั่นความเพียรเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์เป็นเหตุให้เรามีความสามารถในวิชาการต่างๆประการต่อไปให้จิตตะหมายความว่าเอาใจใส่ไม่ทอดทุระทำไว้ในใจเสมอว่าฉันเป็นนักเรียนฉันมีหน้าที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนฉันจะต้องเพิ่มปัญญาให้แก่สมองเพิ่มความรู้เพิ่มความสามารถให้แก่ตัวเองฉันจะไปทำเรื่องอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนั้นมากๆไม่ได้ทำได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็ต้องกลับมาสู่แนวทางของฉันต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเอาใจใส่ไม่ทอดทุระจะไปไหนจะทำอะไรก็รีบไปรีบมาไม่ชักช้าไม่ให้เสียเวลาเพราะเรามีงานที่จะต้องทำอยู่ที่หอพักหรือที่บ้านของเรามากมายเรียกว่าเอาใจใส่อยู่อย่างนี้การเรียนจะก้าวหน้าและประการสุดท้ายวิมังสาหมายความว่าเรียนด้วยจะด้วยการวิจัยวิจารณ์วิเคราะห์ในเรื่องนั้นนั้นคือคิดค้นหาเหตุหาผลในวิชาที่เราเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจความเข้าใจนั้นมันไม่ลืมแต่เพียงแต่รู้เพียงสัญญามันลืมได้การเรียนอะไรต้องเรียนให้เข้าใจให้ไปอยู่ในใจของเราในสมองของเราแล้วสิ่งที่เข้าไปอยู่นั้นไม่ใช่อยู่ในรูปทั้งดุ้นทั้งแท้แต่อยู่เพราะเราเข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องการที่จะเข้าใจก็ต้องคิดเรียนไม่คิดมันไม่เกิดปัญญาแต่เรียนคิดเกิดปัญญาหลักการเรียนมันต้องมุ่งว่าอย่างนั้นเพื่อให้เรามีความรู้เพียงพอที่จะเอาไปแจกแก่ลูกศิษย์ต่อไปถ้าเราตั้งใจอย่างนี้สิ่งทั้งหลายก็จะก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีท่านเมื่อเราเรียนอยู่ยังมีสิ่งที่เราจะเสริมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราอีกบางประการ
เรียกว่าเป็นเครื่องเสริมเติมแต่งให้คนที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์นั้นมีความเป็นอยู่ดีงามเรียบร้อยขึ้นเธอจะต้องฝึกฝนตัวเองให้มากฝึกฝนในเรื่องอะไรบ้าง ในเรื่องการพูดในเรื่องการแสดงกิริยาท่าทางที่เขาเรียกกันว่าบุคลิกลักษณะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากการแสดงออกกิริยาท่าทางการแต่งเนื้อแต่งตัวของคนที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเครื่องก่อให้เกิดความศรัทธาแก่เด็กที่เด็กเห็นแล้วมันสบายใจถ้าแต่งตัวเรียบร้อยมีท่าทางสง่างามพูดจาถูกต้องชัดถ้อยชัดคำเวลานี้คนไทยพูดภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องมีมากเหลือเกินแม้คนที่เอาไปพูดทางวิทยุทางโทรทัศน์พูดภาษาไทยไม่ชัดไอ้ที่ไม่ชัดก็คืออักษรตัวรอกับตัวลอนพูดไม่ชัดกันมากเหลือเกินเช่นว่ารุ่งเรืองเนี่ยพูดรุ่งเรืองไม่ได้แต่พูดว่ารุ่งเรืองกำไรมีพูดว่ากำไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างแสดงความบกพร่องของการฝึกฝนในเรื่องภาษาครูไม่ค่อยกวดขันเมื่อสมัยเด็กเป็นเด็กตั้งตัวน้อยๆไม่กวดขันพ่อแม่ครูที่บ้านก็ไม่กวดขันลูกพูดผิดจนติดนิสัยเวลาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ไปเป็นรัฐมนตรีพูดภาษาไทยไม่ชัดเป็นอาธิบดีก็พูดภาษาไทยไม่ชัดพูดภาษาอื่นไม่ชัดไม่น่าติเตียนแต่ภาษาไทยไม่ชัดนี่มันน่าติก็ภาษาของคุณพ่อคุณแม่ของปู่ตาย่ายายเอามาฟังคนพูดไทยไม่ชัดเนี่ยมันรำคาญถ้าคนจีนพูดไทยไม่ชัดก็ไม่ว่าอะไรฝรั่งพูดไม่ชัดก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าลูกไทยแท้ๆพูดภาษาไทยไม่ชัดเนี่ยมันรำคาญเหลือเกินฟังแล้วมันรำคาญใจไม่สบายใจจึงแค่จะขอฝากพวกเราที่จะเป็นครูทั้งหลายเนี่ยที่เป็นครูอยู่แล้วก็ดีในวิทยาลัยครูเนี่ยต้องพยายามหัดพูดภาษาไทยให้ชัดเอานักเรียนครูมาอ่านหนังสือชัดๆกันเสียบ้างแล้วให้พูดภาษาไทยให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งฟังแล้วมันสบายใจถ้าพูดไม่ชัดแล้วมันผิดไปหมดเลยแล้วเด็กก็จะผิดต่อไปอีกตัวรอกับตัวลอนี่อย่างหนึ่งพูดไม่ค่อยถูกต้องอักษรกล้ามนี่มันมักจะหายไปเช่นว่ากล้าหาญไม่พูดว่ากล้าหาญแต่พูดว่ากล้าหาญแต่คำว่าใครนี่ไม่พูดว่าใครพูดว่าใครนี่มันผิดเอามากเลยเกินอ่านหนังสือก็ผิดพูดผิดอักษรกล้ามปลานี่ไม่พูดว่าปลาแต่พูดว่าปลาไปซื้อปลาที่ตลาดสักหน่อยแล้วไม่ว่าตลาดจะด้วยว่าตลาดจะด้วยแล้วมันเลอะเทอะหมดเลยพวกอักษรกล้ำนี่มันต้องพูดให้ชัดเช่นคำว่าไกลใกล้ไกลตึงกริ่งเจาะแกะอะไรต่างๆนั่นต้องเอาเลือกคำเหล่านี้มารวบรวมไว้แล้วก็ให้หัดอ่านหัดพูดเช่นตัวรอนี่ก็หามารุ่งเรืองเร่งรีบรีบร้อนรวดเร็วอะไรต่างๆเอามาพูดให้มันชัดชัดค่อยชัดคำอันนี้อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นความบกพร่องของคนในชาติแล้วต่อไปจะเลอะเทอะกันใหญ่พูดอะไรไม่ได้เรื่องได้ราวเวลานี้ในวิทยุไม่กวดขันแล้วสมัยก่อนนี่คนจะเอาไปอ่านทางวิทยุเขาสอบถ้าพูดภาษาไทยไม่ชัดเขาไม่เอาแต่เวลานี้ดูเหมือนว่าจะไม่สนใจถือพวกกันเป็นใหญ่ลูกหลานของข้าส่งไปด้วยคนหนึ่งแล้วไปพูดภาษาไทยไม่ชัดอันนี้เสียหายจึงอยากจะขอฝากนักเรียนครูทั้งหลายได้ว่าให้ฝึกฝนในเรื่องพูดจาภาษาไทยให้มันชัดถ้อยชัดคำจะได้รักษาอักขรวิธีของภาษาของเราไว้ไม่ให้ใครดูหมิ่นเป็นแทนได้นี่ประการหนึ่งเรียกว่าการพูดจาปัญญาท่าทางก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันเรียกว่าหัดเพิ่มพูนบุคลิกลักษณะลักษณะของคนเนี่ยมันสำคัญยิ่งคนเป็นครูเป็นอาจารย์ยิ่งสำคัญมาก
ท่ายืนท่านั่งท่าเดินท่านั่งท่านี้มันต้องมีจังหวะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รุกรีรุกรนไม่หนุกหลิกต่อหน้าเด็กนักเรียนไม่แสดงความอ่อนแอให้เด็กเห็นเช่นไปนั่งหลังครูอยู่หน้าชั้นเนี่ยมันไม่ได้แต่ครูมันต้องนั่งตัวตรงคอตั้งตรงอะไรอะไรเรียบร้อยนี่เรื่องกิริยาท่าทางต้องฝึกต้องหัดทำสมาธิเสียมั่งเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้หัดนักเรียนให้นั่งสมาธิเพราะการนั่งสมาธินั้นต้องนั่งตัวตรงตัวตรงถ้าไม่ตรงหายใจไม่สะดวกกำหนดลมมันก็ไม่ดีแล้วตอนนั่งตัวตรงหายใจดีนั้นมันก็จะเป็นเหตุให้ปอดของเราสบายผายลมได้สะดวกทำให้เกิดสุขภาพทางร่างกายและสามารถควบคุมตัวเองได้นั่งนั่งเรียนก็เอ้ามานั่งทำสมาธิกันเพียงหน่อย5นาทีอะไรอย่างนี้แล้วเด็กก็นั่งตัวตรงรู้จักควบคุมตัวเองบังคับตัวเองจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในการฝึกสมาธิน้อยๆให้เด็กเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ทำให้เด็กรู้จักควบคุมตัวเองบังคับตัวเองการบังคับตัวเองได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญคนเราที่มันเหลวไหลเลอะเทอะกันมากมายนั่นเพราะอะไรเพราะไม่เคยหัดบังคับตัวเองปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาไม่พยายามที่จะบังคับตัวเองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้มันเสียหายคนเราจึงต้องหัดควบคุมบังคับตัวเองในหลักธรรมะก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่าเรียกว่าธรรมะธรรมะนี่หมายความว่ารู้จักบังคับตัวเองเมื่อบังคับตัวเองแล้วมันมีความอดทนมีความหนักแน่นไม่อ่อนแอไม่แสดงกิริยาอ่อนแอให้ใครเห็นอันนี้ต้องฝึกเหมือนกันวิทยาลัยครูเราต้องฝึกนักศึกษาให้เป็นคนที่รู้จักบังคับตัวเองควบคุมตัวเองเดินเหินเรียบร้อยสวยงามน่าดูอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะกวดขันสักหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะกวดขันก็ทำเฉยๆกันคือการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยตั้งแต่หัวลงไปทีเดียวเรื่องหัวนี่มันไม่เรียบร้อยอย่างไรผมเผ่ารุ่มรามและรุ่งรังไหว้ผมยาวแล้วไม่ค่อยหวีค่อยสางรูปร่างของผมบนหัวเมื่อกับเด็กเลี้ยงควายกันจะเป็นส่วนมากอามานี่มันเด็กเลี้ยงควายเมื่อสมัยเด็กๆนี่เด็กเลี้ยงควายมันไหว้ผมอย่างไรมันไหว้ตามธรรมชาติเพราะสมัยนั้นหวีมันไม่ค่อยจะมีแล้วก็เนื้อมันก็ไม่มีอย่างนี้ก็มียางต้นกากระทิงเนี่ยกากระทิงตรงนี้ก็มีเราไปจับยางกากระทิงเอามาใส่หัววันไหนก็จะชักฮะวันไหนก็จะมีมโนราแข่งอะไรต้องแต่งตัวมาหนูหลาสักหน่อยก็ไปจับยางกากระทิงเนี่ยต้นกระทิงเนี่ยเอามาถึงใส่ก็หวีแจกตรงกลางเอาไปสองข้างแล้วทำนอนไว้ที่หน้าผากสักหน่อยเหมือนกับของควายอย่างนี้นะเรียกว่ามันกู้ทิมบดาแล้วนะวันนั้นแหละวันแต่งตัวแต่นั่นก็วันเดียวเท่านั้นแหละพอพ้นจากนั้นแล้วมันก็ปล่อยเป็นผมเชิงกะลาครอบเขาเรียกว่าทรงกะลาครอบอยู่ตลอดเวลารุ่มร่ามรุงรังไอ้เรื่องบนหัวรุงรังนี่มันไม่น่าดูนะคนอื่นไม่เป็นไรหรอกแต่ครูอาจารย์นี่พอผมผ้ารุ่มร่ามนี่มันไม่น่าดูแต่ว่าพูดไปแล้วมันขัดกับความนิยมของคนสมัยนี้เขาเพราะคนสมัยนี้เขาชอบรุ่มร่ามกันชอบไหว้ผมยาวยาวเวลานี้นายกรัฐมนตรีก็ชักจะผมยาวขึ้นแล้วตั้งแต่เป็นนายกเป็นทหารนะดูผมสั้นหน่อยแต่นี่ชักจะยาวกันแล้วเอาอย่างกันเพราะว่าคนอื่นก็เป็นนักการเมืองผมยาวท่านก็เลยชักจะยาวออกไปเหมือนกันเพราะใกล้จะเกษียณแล้วเวลานี้พอเกษียณแล้วผมก็คงจะรูปร่างต่อไปมันก็ไม่สวยรูปร่างอย่างนั้นโดยเฉพาะครูนี่ควรจะมีแบบของครูตัดแบบผมท่านผมเกลียนหรืออะไรอย่างนั้นเราอย่าเอาความงามไม่เข้าเรื่องบนหัวเลยจัดหัวของตัวยังไม่เรียบร้อยแล้วจะไปจัดอะไรได้อย่าโยนลองคิดดูเลย
ไอ้หัวต้นตัวนิดเดียวยังจัดเรียบร้อยไม่ได้แล้วจะไปจัดโรงเรียนได้อย่างไรจัดคนไม่เรียบร้อยได้อย่างไรมันไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เราปล่อยกันเกินไปจะแล้วฮะแต่ถ้าไปบังคับเขาหาว่าประเด็จการนี่นะมันต้องประชาธิปไตยไอ้ประชาธิปไตยไม่เข้าท่านี่มันไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรฮะมันต้องหวีผมให้เรียบร้อยเป็นตัวอย่างแก่เด็กอย่าให้เด็กเอาตัวอย่างแบบผมรูปร่างรุงรังทรงลาดใจบ้างทรงกลาครอบบ้างอะไรก็ไม่รู้รูปร่างนะแล้วบางทีแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าไปในชั้นเรียนไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่งเสื้อสีฉูดฉาดบาดตาเข้าไปก็มีอาจจะมีมั่งหรือเปล่าเนี่ยเคยพบอย่างนั้นเคยมีอันนี้ไม่ดีเราควรจะแต่งให้เป็นระเบียบเหมือนกันครูนี่ต้องคือเราต้องการฝึกเด็กให้มีระเบียบครูต้องทำตนให้มีระเบียบตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าก็มีระเบียบทั้งหมดที่ตุ๊กทำงานก็ต้องมีระเบียบบริเวณโรงเรียนก็มีระเบียบมันต้องจัดหมดทุกอย่างจึงจะเรียบร้อยหรือจึงต้องควบคุมการแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีความจริงวิทยาลัยครูเนี่ยควรจะใช้ระบบโรงเรียนจปรจปรมันทหารเนี่ยเขาอยู่กินนอนในทหารเขาแต่งตัวอย่างไรเขาควบคุมอย่างไรเข้มงวดกวดขันเพราะทหารนั่นต้องการระเบียบวินัยฉันใดครูก็ต้องการระเบียบวินัยเหมือนกันถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยแล้วชาติประเทศมันจะไปไม่รอดชาติใหญ่ๆที่เขาสร้างชาติสร้างประเทศมาตั้งแต่เก่าก่อนนั้นถ้าเราศึกษาประวัติของเขาแล้วจะพบว่าเขาอยู่กันอย่างเข้มงวดกวดขันมีระเบียบมีวินัยเช่นชนชาติอังกฤษชาติเยอรมันอะไรเหล่านี้เขาอยู่กันอย่างมีระเบียบเหลือเกินมีวินัยเข้มงวดกวดขันในที่ทุกคนทุกแห่งในบ้านในโรงเรียนบนทางบนในสังคมต่างๆเขามีวินัยทางนั้นมีระเบียบทางนั้นเพราะฉะนั้นชาติเขาจึงมั่นคงแพ้สงครามก็ไม่แพ้ไม่แพ้เพราะอะไรเพราะคนในชาติมีระเบียบวินัยมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองแต่ถ้าคนในชาติขาดระเบียบขาดวินัยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนั่นแหละอันตรายคนชาติอื่นมันกลืนได้ง่ายการกลืนชาตินั้นก็กลืนอะไรกลืนความไม่มีระเบียบนั่นเองพอไม่มีระเบียบวินัยแล้วชาติอื่นมันกลืนง่ายกลืนไปในทางวัฒนธรรมกลืนไปในทางภาษากลืนในทางศาสนาผลในสุดมันก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวจึงต้องมีการเพาะความนิยมในเรื่องอะไรอะไรที่จะให้เป็นตัวเองให้เป็นของในชาติมากขึ้นในเรื่องอย่างนี้ก็ต้องฝึกฝนอบรมกันด้วยเหมือนกันในฐานะที่เป็นนักเรียนวิทยาลัยครูเพื่อให้เป็นครูที่ดีออกไปแล้วจะไม่เสียหายนี่อย่างหนึ่งอันนี้เราเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูต้องมีความประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ชอบอยู่ตลอดเวลาคือต้องงดเว้นจากสิ่งเสพติดทุกประเภทคือให้ดีมันต้องงดเว้นหมดไอ้สิ่งเสพติดเนี่ยเคยเห็นครูสูบบุหรี่หน้าชั้นนักเรียนไม่ได้เราจะไปสอนเด็กไม่ให้สูบบุหรี่ได้อย่างไรเมื่อเราไปสูบให้เด็กเห็นเนี่ยมันยังสูบอย่างนั้นไม่ได้เมื่อเวลาจัดแถวเด็กนักเรียนเนี่ยครูเมื่อเมตุรีตุลีไปเดินจัดแถวเด็กมันก็เห็นสมัยครูนี่กู้จริงเมตุรีสองนิ้วแล้วสูบทำท่าเหมือนกับพระเอกหนังเลยแล้วเด็กมันเห็นภาพมันก็อยากจะทำอย่างนั้นบ้างมันเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะไม่ควรในกรณีเช่นนั้นถ้าเรามันติดบุรีก็ควรจะสูบเป็นเวลาเวลาในห้องเรียนต่อหน้าเด็กไม่ควรสูบคืออยู่หน้าต่อหน้าเด็กแล้วไม่ควรสูบอะในโรงเรียนควรจะมีห้องเขามีแล้วในห้องพักครูห้องพักครูนี่ถือว่าเป็นที่ระหูฐานไม่เปิดเผยพอเราเข้าไปในห้องพักก็ไหมอัดเสียหน่อยแต่ถ้ามันอยากเป็นแก่แล้วไปอัดจะในห้องพักอัดเสร็จแล้วก็มาสอนเรียนนักเรียนต่อไปแต่ว่านึกดูให้ดีว่ามันได้อะไรมั่งที่เราเป็นทาสยาเสพติดเนี่ยมันได้อะไรมั่งบางทีติดตั้งแต่เป็นนักเรียนนะเป็นนักศึกษานะตัวเธอที่เป็นนักศึกษาครูนี่ใครติดบุหรี่งอมแงมอยู่บ้างเวลานี้ก็มีไม่ใช่น้อยเลยติดมา
ก็ได้ตัวอย่างมาจากคุณครูนั่นแหละไม่ได้มาจากไหนอันนี้เราควรจะหัดละหัดเลิกไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เสพของมึนเมาทุกประเภทเพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่เด็กให้เด็กเห็นว่าครูของเรานี่มีอะไรอะไรเรียบร้อยเขาจะได้เอาเป็นตัวอย่างชีวิตครูนี่ควรจะเรียกว่าเป็นชีวิตครึ่งพระครึ่งชาวบ้านอยู่อย่างครึ่งพระครึ่งชาวบ้านพระที่ดีนะไม่ใช่พระประเภทเหลวไหลนะครึ่งพระครึ่งชาวบ้านเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเหมือนกับพระมีศีลมีธรรมมีข้อบังคับเข้มงวดกวดขันเหมือนกับพระแต่ว่าชีวิตครึ่งหนึ่งนั้นเราอยู่บ้านเรามีครอบครัวมีความเป็นอยู่อย่างคนคนธรรมดากัลยาณชนแต่ว่าจิตใจนั้นมีความเป็นพระอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเป็นตัวอย่างแก่เด็กการเป็นครูเราไม่ใช่เป็นแต่เพียงในชั้นเรียนเท่านั้นแต่เราจะต้องเป็นตลอดเวลานอกชั้นเรียนตามน้ำกาแฟเดินไปบนถนนไปพบปะสมาคมกับใครเป็นครูอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นเพียงชั่วระยะสั้นๆในหลวงของเราเสด็จไปประพาสอเมริกาแล้วก็ท่านผู้กับนักหนังเซตินที่มาสัมภาษณ์ว่าพวกท่านนี่มันสบายมาสัมภาษณ์เสร็จแล้วไปเขียนเสร็จแล้วก็มีอิสระไปไหนไปได้ทำอะไรก็ได้ฉันนี่มันเป็นพระเจ้าแผ่นดิน24ชั่วโมงนะคือเป็นพระเจ้าแผ่นดิน24ชั่วโมงจะเลิกความเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เป็น24ชั่วโมงจะนั่งจะยืนจะเดินจะอยู่ที่ไหนต้องรักษาเกียรติของความเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังพระองค์ในการจะพิจปฏิบัตินั่งอะไรอะไรทุกอย่างเลยเราเห็นในหลวงท่านทรงประทับนั่งเลยเวลาไปแจกวุฒิบัตรแล้วแจกปริญญาบัตรเลยท่านนั่งอย่างไรนั่งตัวตรงไหนเลยทีเดียวเคลื่อนไหวแต่สหัสแต่นั่นเองจะยื่นไปยื่นเคลื่อนดูไม่มีการเคลื่อนไหวเลยท่านทรงนั่งอย่างนั้นตลอดเวลานั่นคือการทำนึกว่าฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเทวดาโดยสมมติที่คนทั้งหลายก็มองเป็นตาเดียวถ้าในหลวงนั่งอยู่ตรงประทับนั่งอยู่ตรงไหนคนร้อยคนก็มองไปที่ในหลวงพันคนมันก็มองไปที่ท่านเลยเพราะงั้นท่านจะต้องนั่งให้คนเห็นว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านมีความอดทนมีการบังคับตัวเองเป็นพิเศษท่านทรงกระทำอย่างนั้นเราก็เหมือนกันชีวิตเป็นครูเนี่ยก็ต้องเป็นครูเรื่อยไปเพราะจิตของเรามีทุกคนที่เทิง เราเดินไปไหนเดี๋ยวจิตก็จะเห็นเท่าแต่เราเดินอย่างไรเราทำ กิริยาอาการอย่างไรจิตเขาเห็นแล้วเขาจะติดได้ว่าเธอทำอย่างนั้นเธอทำอย่างนี้เป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควรเรื่องประการต่างๆจึงต้องมีการควบคุมบังคับตัวเองเป็นพิเศษคือจะต้องมีธรรมะ4ประการเป็นพื้นฐานทางจิตใจเธอมีสัจจะความซื่อสัตย์มีธรรมะการบังคับตัวเองมีขันติความอดทนแล้วก็มีจาคะความเสียสละนี่เป็นฐานที่ควรจะมีไว้ในใจทั่วกันเพื่อก็มีความซื่อตรงนั้นซื่อตรงต่ออะไรซื่อตรงต่อธรรมะแห่งความเป็นครูต่อคุณธรรมแห่งความเป็นครูความเป็นครูนั้นเป็นด้วยอะไรเป็นด้วยความหนักแน่นคนเป็นครูนะคือคนที่หนักแน่นเป็นเหมือนกับหินนี่มันแน่นมันหนักมันเคลื่อนไหวไม่ได้ถ้าไม่มีใครทำให้เคลื่อนไหวไปคือเราก็ต้องเป็นคนที่เรียกว่าหนักแน่นเมื่อใดเราถามตัวเองว่าฉันเป็นอะไรก็ตอบว่าฉันเป็นครูการเป็นครูนั้นมันเป็นที่อะไรเป็นที่มีน้ำใจหนักแน่นอันนี้เรียกว่าเป็นหลักใหญ่ของคำว่าครูและครูนั่นเป็นผู้นำเป็นผู้นำในทางจิตทางใจของศิษย์ทั้งหลายผู้นำมันต้องตรงต้องหนักแน่นต้องตรงต้องแน่วแน่เพื่อให้ศิษย์ได้เดินตามมีหลักการมีอุดมการณ์ที่ถูกต้องแน่วแน่ให้ศิษย์ได้เดินตามไปด้วยความสะดวกสบายเราจึงต้องมีความซื่อสัตย์
ต่อสิ่งนี้ซื่อสัตย์ต่อความเป็นครูซื่อสัตย์ต่อคุณธรรมของความเป็นครูแล้วก็เอาครูใหญ่มาเป็นตัวอย่างชีวิตของเราครูใหญ่ที่เป็นบรมครูของเรานั่นคือใครคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพสักการะบูชานี้ท่านเป็นบรมครูของพวกชาวโลกทั้งหลายเราเป็นครูน้อยพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูใหญ่อย่างยิ่งแก่เราทั้งหลายเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้านั้นก็หมายความว่าซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังนะท่านเสด็จนิพพานไปแก่แล้วเรายังมีอยู่แต่พระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ธรรมนี่แหละคือสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าเพราะเมื่อพระพุทธเจ้าจะนิพพานพระอานนท์ท่านได้ทูลถามเรื่องนี้เหมือนกันคือถามว่าเมื่อพระองค์ยังดำรงพระชนอยู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้เข้าเฝ้าได้ฟังธรรมได้ถือเอาพระองค์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นที่พึ่งทางใจท่านเมื่อพระองค์เสด็จนิพพานไปแล้วพระองค์จะทรงตั้งใครให้เป็นผู้นำแทนพระองค์ต่อไปถ้าผู้มีพระภาคไม่ทรงตั้งบุคคลให้เป็นตัวแทนพระองค์ก็เห็นว่าคนนี้มันจะยุ่งคนในสมัยนั้นไม่ยุ่งแต่คนในสมัยต่อมาอาจจะยุ่งสับสนวุ่นวายอาจจะเอาตำแหน่งของพระองค์ไปใช้ในทางที่หาประโยชน์ส่วนตัวก็ได้ในทางวุ่นวายก็ได้เป็นไม่ทรงตั้งคนเป็นตัวแทนพระองค์ทรงตั้งอะไรพระองค์ทรงตั้งธรรมะด้วยจัดเป็นภาษาบาลีว่าโยคู่อานันทะธรรมโมจะวินโยจะเดสิโตสู้มมัตเยนสัทธาจะอานันเอ๋ยธรรมะวินัยอันใดที่เราได้สอนแล้วบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปก็เท่ากับว่าพระธรรมนั่นเองเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าเมื่อเราซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าเราซื่อสัตย์ต่อพระธรรมเรารักพระพุทธเจ้าเราก็รักธรรมะคนที่มีความซื่อตรงต่อพระธรรมนั้นย่อมไม่คิดในทางที่ผิดไม่พูดในทางที่ผิดไม่กระทำในทางที่ผิดไม่คบหาสมาคมกับคนที่ผิดไม่ไปในสถานที่มันผิดธรรมชีวิตจะเรียบร้อยไม่วุ่นวายไม่สร้างปัญหาไม่เกิดขึ้นแก่ตนเรื่องการใดๆแค่เราซื่อสัตย์ต่อธรรมะเวลาเราจะไปไหนเราจะทำอะไรเราจะคบหาสมาคมกับใครเราก็ต้องศึกษาพระธรรมเสียก่อนศึกษาพระธรรมว่าคนคนนี้มันเป็นคนอย่างไรเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนลวงเป็นคนจูงเราลงนรกหรือว่ามันจะจูงเราขึ้นสวรรค์เราจะไปในสถานที่นั้นสถานที่นั้นจะทำว่าอย่างไรเป็นสถานที่ควรไปหรือสถานที่ไม่ควรไปการกระทำอย่างนี้ทำเมื่อว่าอย่างไรทำเมื่อจะเกิดทุกข์หรือทำเมื่อจะเกิดสุขทำแล้วจะเกิดความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงทำแล้วจะได้เกียรติได้ชื่อเสียงต้องศึกษาพระธรรมการศึกษาพระธรรมนั้นก็คือเราจะต้องเรียนพระธรรมให้รู้ไว้เรียนธรรมะไม่ต้องเรียนมากมายอะไรหรอกเรียนในหนังสือนวโกวาทสักเล่มก็พอแล้วนะนักวิทยาลัยครูควรจะเอานวโกวาทไปสอนครูด้วยสอนให้มันละเอียดตามหมวดธรรมนั้นแล้วเราเอาธรรมเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นหลักเป็นกระจกเป็นแว่นสำหรับส่องทางชีวิตโดยเฉพาะในตอนปลายของเล่มที่เรียกว่าทีหิปฏิบัติคือการปฏิบัติของชาวบ้านที่มีความสัมพันธ์กับใครต่อใครเรามีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงมิตรสหายพระสงฆ์องค์เจ้าเราควรจะประพฤติตนอย่างไรถ้าองค์วางไว้เรียบร้อยแล้ว
วางหลักละเอียดร้อยจะทำต่อพ่อแม่อย่างไรต่อครูอาจารย์เราอย่างไรต่อเพื่อนของเราอย่างไรต่อนายงานของเราอย่างไรต่อใครอย่างไรวางให้ละเอียดเวลาเราจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครหยิบหนังสือนั่นมาอ่านดูสักหน่อยเพื่อจะคบคนนี่คนนี้มันจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นมิตรชั่วมันมีลักษณะอย่างไรมิตรดีมันมีลักษณะอย่างไรธรรมะบ่งบอกให้เราเข้าใจเป็นแว่นแก้วที่ให้เราได้ส่องให้มันละเอียดเห็นว่าอะไรเป็นอะไรในเรื่องอื่นอีกก็มีหลักธรรมะเอามาเป็นเครื่องประกอบเราเป็นคนซื่อต่อธรรมะศึกษาธรรมะเอาธรรมะเป็นมิตรเรียนเป็นในมิตรในใจของเราเป็นเพื่อนแท้ของเราเป็นที่ศึกษาในเรื่องชีวิตของเราอย่างนี้แล้วเราซื่อสัตย์ต่อพระธรรมคนมีความซื่อสัตย์ต่อพระธรรมนั้นไม่ปล่อยตัวไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามสิ่งชั่วร้ายหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเพราะสิ่งนั้นมันขัดต่อหลักธรรมะเราก็ไม่ประพฤติปฏิบัติเพียงเท่านี้จะเอาตัวรอดหรือไม่ลองพิจารณาถ้าเราพิจารณาว่าถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์ต่อพระธรรมจงรักภักดีต่อพระธรรมแล้วเราไม่มีเขยออกไปนอกทางเป็นอันขาดเราละอายเรากลัวเราไม่ทำอะไรที่จะเป็นการขัดขืนต่อธรรมะอันเป็นการขัดต่อคำสั่งของพระพุทธเจ้าเรารักพระพุทธเจ้าเสมอด้วยชีวิตจิตใจของเราเรามีพระอยู่ในใจตลอดเวลานั่นแหละจะช่วยเราให้พ้นภัยจะให้เราเป็นอะไรสมบูรณ์เป็นคุณครูสมบูรณ์เป็นพ่อสมบูรณ์เป็นแม่สมบูรณ์เป็นสามีสมบูรณ์เป็นภรรยาสมบูรณ์มันอยู่ที่ธรรมะเท่านั้นถ้าขาดธรรมะแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างกระพร่องกระเพงไม่ค่อยจะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีหลักคือความซื่อสัตย์ต่อพระธรรมเป็นเรื่องสำคัญไว้หน้าที่ของเราก็คือธรรมะเหมือนกันถ้าเรามีความซื่อสัตย์ต่อธรรมะแล้วเราทำหน้าที่เรียบร้อยไม่มีใครจะติจะว่าเราได้ในเรื่องหน้าที่ว่าบกพร่องถ้าเราซื่อสัตย์ต่อพระธรรมคือหน้าที่หน้าที่ก็เป็นธรรมะแล้วก็สิ่งทั้งหลายก็เป็นไปด้วยดีนี่ประการหนึ่งประการต่อไปต้องบังคับตัวเองให้อยู่ในระเบียบในวินัยไว้เสมอกฎอันใดระเบียบอันใดที่ตั้งขึ้นแล้วต้องพยายามปฏิบัติตามกฎนั้นอย่างเคร่งครัดคนเรามันจะเป็นคนสมบูรณ์ได้ก็เพราะมีการบังคับตัวเองถ้าไม่มีการบังคับตัวเองแล้วความสมบูรณ์มันไม่ดีมันจะบกพร่องด้วยประการทั้งปวงไอ้คนที่บกพร่องหนองยิ่งทั้งหลายอยู่ในสังคมนั้นมันเรื่องนี้เรื่องไม่ควบคุมตัวเองไม่บังคับตัวเองไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบรูปเสียงเป็นรสสัมผัสที่มาติดตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์เหล่านั้นพุ่งอยู่ตลอดเวลาไม่มีการควบคุมบังคับตัวเองอยากจะดื่มก็ไปดื่มอยากจะเที่ยวก็ไปเที่ยวอยากสนุกก็ไปไม่มีการคิดว่าไปทำไมไปแล้วมันได้อะไรไปแล้วมันดีขึ้นหรือว่าไปแล้วมันเลวลงมันเสื่อมลงเราไม่คิดไม่ได้พิจารณาในเรื่องอย่างนั้นแล้วก็ไม่ควบคุมตัวเองไว้ว่าอย่าไปอย่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงไหลไปจนเสียผู้เสียคนอย่างน่าเสียดายคนที่เสียผู้เสียคนก็เพราะว่าไม่มีการบังคับตัวเองแต่ถ้าคนใดหัดควบคุมตัวเองไว้ท่านแรกมันลำบากสักหน่อยเพราะมันฝืนธรรมชาติกว่ายต่ำแต่ถ้าเราทำกันไปบ่อยตอนนี้เราชินกับการบังคับตัวเองเราจะไม่หนักใจไม่ลำบากอะไรเหมือนกับพระบวชใหม่นะบวชเข้ามาใหม่ๆเนี่ยโอ้ยลำบากยืดมือยืดเท้าเข้ามาได้เป็นอาบัติไปหมดเลยลำบากเดือดร้อนแต่ว่าพอทำไปทำไปชินชินแล้วมันก็สบายพอสบายแล้วก็เหมือนกับไม่บังคับเพราะมันเป็นธรรมดาเสียแล้วมันสบายครอบครัวใดมีระเบียบมากครอบครัวนั้นเป็นสุขสังคมใดมีระเบียบมากสังคมนั้นก็เป็นสุขประเทศชาติเลยก็เหมือนกันถ้าคนในชาติมีระเบียบ
มีการบังคับตัวเองสม่ำเสมอแล้วนักโทษมันน้อยอาชญากรรมมันน้อยเพราะว่าทุกคนไม่ตามใจตัวเองไม่ปล่อยไปตามอำนาจซึ่งเยื่อยุบการเที่ยวมันก็ไม่มีหลักการมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นครูเราเนี่ยจะต้องมีการควบคุมตัวเองให้ดีเป็นพิเศษแต่การต่อไปครูต้องมีความอดทนให้มากงานครูนี่มันหนักนะไม่ใช่เบาเลยอาตมานี่เคยเป็นครูมาแล้วเป็นครูใหญ่เป็นครูน้อยเป็นพานโรงเป็นมดเล็ก3ตำแหน่งแต่ว่ามันคนเดียวสอนคนเดียวนักเรียน3ชั้นป.1 ป.2 ป.3 อยู่ในที่แคบๆไม่กว้างขวางอะไรโรงเรียนเรียนกว้างสัก5เมตรแต่นั้นเองมันยาวก็ประมาณสัก7เมตรอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีขวาห่างๆตีลูกกรงไม่ให้ควายเข้ามาเรียนด้วยแต่นั้นเองแล้วก็สอนกัน3ชั้นนะแต่เดี๋ยวสอนป.1 ป.2 ป.3 ก็ได้ยินนั่นแหละสอนป.2 ไอ้1 3ก็ได้ยินนะสอนป.3 ไอ้2 1มันก็ได้ยินด้วยนะมันสอนทุกประโยคอะไรเรียนกันไปในตัวแล้วก็เดี๋ยวก็เด็กดีด้วยอันนี้คุ้นครับไอ้เป็นต่อมาตีผมเนี่ยใช่ไหมไอ้นั่นนั่งเจอผมเนี่ยต้องเป็นผู้ปราศด้วยคอยตัดสินคอยดูคอยว่ามันวุ่นวายสับสนชีวิตของครูเนี่ยต้องเป็นชีวิตที่มีความอดทนเป็นพิเศษเพราะเด็กๆนั่นมันไม่เหมือนผู้ใหญ่นิสัยใจคล้องก็อย่างนี้เราจะตามเรื่องตามราวเราจะต้องคอยควบคุมแนะนำคำเตือนให้เด็กเกิดความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีทนต่อสิ่งเยื่อยุบทนในการที่จะพูดจะสอนถ้าเราทนไม่ได้เดี๋ยวใจร้อนพอใจร้อนขึ้นมาเด็กทำเป็นกวาดเปรี้ยงเราให้ไม่บรรทัดลงบนหัวมั่งลงตามเนื้อตามตัวมั่งเมื่อเดือดร้อนเนี่ยเด็กไปบ้านมีแผลช้ำไปคุณแม่เห็นแล้วทำไมเธอจะคือตีนูเอาแล้วแม่ก็ไม่ดีไม่ได้นะเห็นอย่างนั้นแหละแหลมาเลยทีเดียวฉันเป็นแม่ยังไม่เคยตีเลยคือทำไมมาตีลูกฉันเนี่ยมันติดกับพ่อแม่สมัยก่อนเลยพ่อแม่สมัยก่อนเอาดุกไปกวาดวัดอีกจังเลยนะตีมันให้เองนะหลวงพ่ออย่าไปกันอย่าไปอ่อนกับมันสั่งให้ตีจะเลยนะเอาไปกวาดคือก็สั่งคือตีเป็นที่คือสมัยก่อนก็ชอบตีกันเลยทีอย่างนี้จะหลังหลายไปเลยนะคือสมัยก่อนนะเขาไม่ว่าตีแล้วมีแผลกลับมาบ้างพ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรรักษาไปตามเรื่องเพราะว่ามันทุกข์ทนนี่ต้องเพี้ยนต้องตีอย่างนี้ไม่ได้แล้วพ่อแม่ก็หวงติดของเขามากดังนั้นคือเราก็ต้องอดทนเป็นพิเศษเวลาเด็กทำอะไรก็ต้องใจเย็นๆต้องควบคุมตัวเองให้เย็นไว้ค่อยคู่ค่อยจ้าอย่าแสดงอาการโกรธหุนหันพลันเล่นใจร้อนใจเร็วแต่ติดถ้าทำอย่างนั้นมันก็เสียหายถ้าเด็กสมัยนี้แต่เราทำยังไงเนี่ยมันชวนกันเดินขบวนไล่ครูนี่ฮะว่าครูรู้อย่างนี้มันจะไม่ได้เพราะงั้นต้องยืนคอยพูดคอยจาใช่ความเย็นน้ำเย็นเข้าลูกน้ำร้อนไม่ได้ทำให้ผิวหนังแสบต้องเอาน้ำเย็นค่อยๆลูบเรียกมาพูดมาสอนคนไหนไม่เคยเรียกแล้วก็เอามาพูดทีละคนคอยพูดคอยจาเอาความรักความเอ็นดูอวดเด็กมันก็จะรักเราสงสารเราสงสารครูไม่อยากให้ครูเดือดร้อนเลยมันพึ่งเรียบร้อยนี่ชนะด้วยความอดทนด้วยความดีเราชนะได้อย่างนี้อยู่สบายความอดทนมันเป็นเครื่องประดับของนักศาสตร์เป็นเดชเป็นอำนาจเป็นเครื่องเผาผลาญความชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจเราจึงต้องฝึกข้อนี้ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นการเล่นกีฬาเนี่ยมันเล่นเพื่ออะไรนั่นแหละเขาฝึกความอดทนกันเล่นกีฬาในฝึกความอดทนฝึกความหนักแน่นฝึกความใจเย็นให้คนทุกคนมีความอดทนมีความหนักแน่นมีความสงบเยือกเย็นรู้จักใช้ปัญญาคิดปัญหาว่าเราจะแก้อย่างไรจะทำอย่างไรจึงจะเอาชนะกันได้นี่เป็นเรื่องฝึกทั้งนั้นแต่ว่าไม่ค่อยจะได้ฝึกเท่าใดเล่นเพื่อจะเอาชนะท่าเดียวท่าแพ้ฟุตบอลแพ้แต่คนไม่แพ้เอายกไปเล่นกันนอกสนามไม่มีกรรมการต้องใช้ตำรวจเป็นกรรมการเชิญไปโรงพัก
พ่อแม่ก็เดือดร้อนวุ่นวายกันมากต่อไปอันนี้แสดงว่าเราไม่ถึงสปิริตของกีฬาที่เขาเล่าว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนแก้กิเลสในกีฬาเนี่ยก็เล่นเพื่อแก้กิเลสทำคนให้เป็นคนตามจริงท่านแต่ว่าทำคนให้เป็นมนุษย์แต่มันไปไม่รอดจะเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จะเขียนต่ออย่างไรมันเรื่องติดเรื่องหลุดเรื่องมุดมันไปไม่ได้แต่มันตายตอนมันตายแล้วต้องให้เป็นคนเล่นกีฬาสักคนตะละละตะละละไม่สบายหน่อยแล้วถ้าว่าเป็นมนุษย์มันจะต่อยังไงไม่ได้อะไรความจริงนั่นหมายความให้เป็นคนคนสมบูรณ์คนมีคุณธรรมคนที่มีความอดทนมีความเยือกเย็นมีไหวพริบในการที่จะแก้ปัญหาโทรเพื่อนสอกนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าเพื่อนเตะน้องนิดหน่อยเรื่องลึกนี่เรียกว่าอดได้ทนได้ไม่มีอะไรคนเราไปไหนบ้านอดทนแล้วไม่มีเรื่องไอ้ที่ไม่ทนเนี่ยมันจึงมีเรื่องกันเลยคนไทยเรานี่ยังทนน้อยต่อเหตุการณ์ต่างๆมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมักจะแห่เข้าใส่กันตลอดเวลาเลยเกิดเรื่องไหมเลยเกิดเรื่องตีกันต่อยกันนะไม่เย็นคนอินเดียนี่อดทนมากใจเย็นมีเรื่องอะไรก็มาเถียงกันเถียงกันเอามือชี้ก็ไปเฉียดเลยเหลืออยู่สักเซนเดียวจะถึงตะมูกอะแต่ไม่ถึงเนี่ยชี้เพียงนั้นแล้วก็ชี้มาแล้วก็ชี้ไปมันเถียงก็อยู่ได้ตั้งชั่วโมงมันไม่ต่อยกันนะคนไทยไม่ถึง2นาทีก็เปลี่ยนนะนี่แสดงว่าจิตใจมันผิดกันนะคนอินเดียมันเยือกเย็นคนอินเดียมันกินผักด้วยเยือกเย็นไอ้เรามากินเหล้าเราอยากกินไม่ใช่กินนะกินเหล้าใจมันร้อนเลยเอะอะมากขึ้นนะเอาเลยคนโบราณก็ว่ากินเหล้าว่าเอาว่าก็กินเหล้าแต่เอาเพิ่มขึ้นทั้งนั้นพอถูกกัญชาเดี๋ยวก่อนมันยานอนของกัญชาเนี่ยเป็นเครื่องเครื่องมันไปไม่รอดกัญชาสู้ไม่ได้พวกคุณก็เหมือนกันคุณก็เปิดแล้วง่วงจะนอนท่าเดียวแต่ว่าใบกระท่อมเนี่ยเอาทั้งนั้นเรื่องอาบเรื่องคอนเรื่องนุ๊กเรื่องแบกเองเนี่ยไอ้พวกเมาเหล่านี้มันไม่เหมือนกันเนี่ยเมาเหล้าอย่างหนึ่งเมากัญชาอย่างเมาฟินอย่างเมาใบกระท่อมนี่ก็ไปอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นคนอินเดียเขามันไม่มีสิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นเขาเรียบร้อยชีวิตสงบขับรถจ้าจ้าทำใจเขาละยิ้มเที่ยวหมาดยับไปเรื่อยไปใจเขาเย็นที่ไทยเรามักจะใจร้อนต้องหัดโดยเฉพาะคือเลยต้องใจเย็นเป็นพิเศษก็คืออดได้ทนได้อดได้ทนได้นี่มันต้องลึกกับในจิตใจต้องมีคุณธรรมเป็นในใจว่านิดหน่อยไม่เป็นไรให้อภัยกันดีกว่าเราท่องคาถานี้ไว้นิดหน่อยไม่เป็นไรให้อภัยกันดีกว่าแล้วมันก็สบายเลยถ้ามีคาถาป้องกันไว้ความหนักมันดีขึ้นประการสุดท้ายคือเราต้องฝึกฝนให้เป็นคนเสียสละอย่าคิดถึงเรื่องที่เราจะได้คิดแต่เรื่องที่เราจะให้เรื่องจะให้เรามาเป็นครูเรามาให้นะไม่ใช่มาเอาถ้าเป็นครูมาเอาแล้วมันยิ่งนะคือสมัยก่อนนี่ท่านไม่เคยเอาหรอกพอใจในเงินเดือนที่ได้ถ้าจะสอนจิตที่เด็ดสอนให้เรื่อยเปล่าไม่เอาอะไรเพราะคือความรู้เป็นเรื่องให้เราไม่ใช่เรื่องที่จะต้องคิดบันน้ำบันทีอะไรกันสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแต่สมัยนี้ค่าครองชีพมันเดือดร้อนคือเราจึงต้องมีการตรวจวิชาต้องคิดหัวกันเท่านั้นเท่านี้มันก็ไปเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยน้ำใสใจจริงนั่นควรจะมีความเสียสละเพื่อติดให้มากเชื่อเหนือติดด้วยน้ำใจอันงามแนะนำท่านเตือนยกระดับจิตใจของเขาให้สูงขึ้นแล้วก็นำจูงไปในทางที่ถูกต้องอย่านำจิตไปในทางที่ตกต่ำในทางความคิดความประพฤติการปฏิบัติให้เขาเป็นคนที่มีธรรมะทิฏฐิโดยความเห็นชอบประจำจิตใจเราจึงต้องมีน้ำใจไม่เอาเป็นพื้นฐานเอาเรื่องเอาก็ไม่เอาเนี่ยมันผิดกันนะจิตใจคนเราจิตใจจะเอาเนี่ยมันยุ่งจิตใจจะให้มันสบายญาติโยมลองคิดดูนะคนเราพอคิดจะให้เนี่ยมันสบายใจสบาย
ให้ออกไปแล้วก็สบายนึกถึงเรื่องให้แล้วก็สบายแต่พอคิดจะเอาแล้ววุ่นวายใจแล้วจะเอาอย่างไรจะเอาสักเท่าไรจะเอาวิธีไหนในเรื่องมันมากต้องวางแผนในเรื่องจะเอาเลยแต่เรื่องให้ไม่ต้องวางอะไรเรื่องออกมาก็ให้ไปเท่านั้นเองแล้วมันให้เลยมันสบายไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นอุดมการณ์ทางจิตใจของคนเราที่จะเป็นครูเนี่ยต้องคิดไว้ในใจว่าเราเป็นเพื่อให้ส่วนเงินเดือนที่เราได้รับนั่นถือว่าเป็นเครื่องบูชาธรรมเทศนาเหมือนของพระเท่านั้นเองเป็นพระไตรเทศน์เขาเรียกว่าติดกันเทศน์ติดกันเทศน์จะมาเรียกของญาติโยมถวายบูชาธรรมเทศนาเพื่อให้เอาไปใช้บำรุงจิตการประสาทศาสนาไม่ใช่เอาไปใช้เรื่องอื่นอะไรอันนี้ก็พระก็ดีใจเท่าที่เขาให้พอใจจะไปนึกว่าน้อยไปไหนบ้านนี้มนมาเทศแค่นิดเดียวแล้วก็เทศนิดหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้มันต้องเทศตามหน้าที่ว่าไปตามเรื่องไอ้เรื่องหน้ากันนี่อย่าไปคำนึงถึงเขาให้มากให้น้อยไม่เป็นไรถ้าเราไปเพื่อให้ครูนี่ก็เหมือนกันมีความรู้ให้สิก็ให้ไปเราไม่หวังอะไรตอบแทนจากสิถ้าจะหวังบ้างก็หวังว่าขอให้สิของฉันเป็นคนมีความรู้ดีมีความสามารถดีมีความฉลาดยอดคนจะได้เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองต่อไปเอาเท่านั้นต้องการเท่านั้นไอ้เรื่องวัตถุนั้นไม่ต้องการแล้วถ้าเรามีพื้นฐานทางจิตใจว่าเราทำงานเพื่อให้นะมันดีดียังไงได้เงินมาใช้เงินเป็นใช้เงินเป็นเพราะมีความรู้สึกว่าฉันมีเท่านี้ฉันจะใช้เกินนี้ไปไม่ได้จะใช้ภูมิเคยก็ไม่ได้ใช้จ่ายในเรื่องเหลวไหลก็ไม่ได้มันกลายเป็นครูที่เป็นอยู่อย่างประหยัดอดออมในการจับจ่ายใช้สอยไม่ภูมิเคยสู่รู้สู่ได้ไม่ทำอะไรที่เรียกว่าส่วนเกินกินพอดีนุ่งห่มพอดีบ้านจ้องอาศัยก็เรียกว่าอยู่พอดีพองามพอมีระเบียบเรียบร้อยไม่มีอะไรที่เรียกว่าเสื่อมเกินชีวิตมันก็ไม่ยุ่งการเป็นครูมันก็สบายใจไม่ยุ่งไม่ยากหลักการมันควรจะเป็นอย่างนี้มีอะไรอีกหลายอย่างที่ควรจะเสริมสร้างขึ้นในใจแต่เท่าที่ให้นี้ก็จะเป็นการเพียงพอที่เราจะเป็นครูที่ดีของชาติประเทศได้เวลานี้ประเทศไทยเราต้องการครูดีๆสำหรับเพื่อสร้างคนให้เป็นคนดีในชาติประเทศชาติจะอยู่รอดปลอดภัยอาศัยครูนี่แหละเป็นสำคัญครูพ่อแม่ครูที่โรงเรียนครูพระเนี่ยช่วยกันทำให้ชาติอยู่รอดทำไมจึงอยู่รอดเพราะทำคนให้ดีครูทั้งสามนี่ทำคนให้ดีให้มีความรู้ดีมีความสามารถดีมีความประพฤติดีเป็นพื้นฐานทางจิตใจประเทศชาติมันก็อยู่รอดแต่นั้นแหละจะไปเรื่องอื่นมันมาจากครูจะไปเป็นทหารเป็นนักเศรษฐกิจเป็นนักการเมืองถ้าครูไม่ได้สอนให้มันดีแล้วมันจะไปเป็นดีได้อย่างไรไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเราที่เป็นนักเรียนครูให้อิ่มใจว่าเราเนี่ยแหละคืออนาคตของชาติอนาคตของประเทศแต่เราจะต้องทำอนาคตให้สดใสรุ่งเรืองอย่าทำอนาคตให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสการที่จะทำให้รุ่งเรืองก็เพราะเราตั้งใจประพฤติธรรมซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นเพื่อนใจเป็นยาแก้โรคใจเป็นสิ่งปลอบโลมจิตใจอะไรอะไรก็จะเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีทุกประการดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลา